พบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจเนี่ยเป็นหนึ่งไอเดียนะคะอยากให้คุณลองเอาไปทานในหน้าร้อนแบบนี้กับไอศกรีมข้าวเหนียวกะทิกับวุ้นมะม่วงค่ะนึ่งร้อนๆนะครับได้ลองทานปุ๊บมั่นใจว่าทุกคนติดใจแน่นอนนะครับเค้กฟักทองนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูขนมไทยๆเนาะต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะครับข้าวหวานสำราญใจนะครับบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับ